fun video. Huh? Mm-hmm. เริ่มต้นเขาต้องล้างปลาให้สะอาดที่มันในเขาเอาทิ่มโลดเขาต้องเอามันสิเฮ็ดให้ปลาเน่าเขาต้องได้ใจออกให้เด็ดบ่นเขาต้องมาล้างบอลเมือกออกให้เด็ดปลานิ่มได้ไหมได้ก็จะใส่ปลากันก็ได้เมื่อได้ค่อยหาปลานิ่มได้เขาเรียกปลานิ่มปลานิ่มของเราเห็ดขุ่นสุกมันแซ่บล้างออกให้เด็ดหลังจากเขาล่างขี้มันสะอาดแล้วเขาก็มาซอยทั้งข้างเห็นบ่นี่ค่อยซอยทั้งสองข้างท่านผู้ใดบ่อยากล่างขี้มันออกบ่อยากดึงออกขี้ข้านกับปัดหัวมันถิ่มโลดท่านบ่มักกินหัวเนี่ยค่อยมักกินหัวมันค่อยก็เลยนั่นเด้อปาดทีๆกันเด้อซอยให้มันทีๆกันเพื่ออันเกลือมันจะเข้าไปในแล้วปลาค่อยสิบ่เน่าหลังจากเข้าซอยแล้วเขาต้องเอาเกลือดองเด้อเฮ็ดปลาส้มต้องใส่เกลือดองแบรนด์ใดก็ได้โค้ยใส่ให้มันทั่วตัวปลาทั้งสองด้านทั้งในน้ำทั้งหัวน้ำแล้วเราก็เขารูปๆให้มันทั่วกันแล้วเขาก็ไปล่างออกมาเนี่ยนะหลังจากถ้าเกลือทั่วโตปลาปลาชุโตแล้วเห็นป่ะนี่เขาต้องล้างให้มันสะอาดล้างให้มันออกล้างต้องล้างน้ำเย็นเด้อห้ามล้างน้ำร้อนเด็ดขาดทุกขั้นตอนจะล้างน้ำร้อนปลาจะสีขาวล้างให้สะอาดอันนี้มันผงที่เฮาสิใส่มะเอือกปลาหมักไว้ให้มันส้มอันนี้นี่ข่อยเฮ็ดนี่ปลานี่ข่อยใส่ซาวโตปลานิ่มซาวโตเกลืออยู่ในนี่นี่มี30ทีสปูนทีสปูนอันนี้เด้อ30บวงซาแล้วข่อยก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลกะน้ำตาลข่อยใส่ซาวใส่ซาวบวงซาน้ำตาลซาวแล้วก็ผงข่อยใส่ผงขั้นส้ม3ห่อผงขั้นส้มนี่3ห่อแล้วค่อยเทใส่กันแล้วค่อยมาคนให้มันเข้ากันเพื่อที่ไปอันนั้นเอือกปลาให้มันง่ายๆแล้วก็มีอีก3นึงอยู่นี่นี่มีผักเทียมค่อยซอยไว้ค่อยย่ำๆไว้แล้วกับข้าวอันนี้ข่อยมื้อนี้ข่อยใส่ข้าวเจ้าว่าข้าวเหนียวข่อยบ่มีข่อยเลยใส่ข้าวเจ้าข่อยเอาข้าวเจ้ามาล้างน้ำเย็นล้างน้ำเย็นปลาให้มันเสด็จน้ำข้าวเจ้า2คัพข่อยใส่ข้าวเจ้า2คัพ2คัพนี่แล้วก็ผักเทียมข่อยซอยไว้นี่ข่อยใส่เครื่องคับแล้วข่อยสิมาคนเข้ากันแล้วข่อยก็ห้อยเกลือน้ําเด้อเกลือใส่วันเทเบิลสปูนเด้อเกลือเด้อใส่วันเทเบิลสปูนใส่น้ําเข้านี่เพื่อมันสิมีรสชาตินัวแล้วเราก็เอาปลาลงแล้วก็ทาเกลือนี่ใส่ให้มันทั่วพยายามให้มันเข้าไปในลืบในร่องต้องที่เขาซอยนี่นําข้างในเขาก็ใส่น้ำเด้อบ่นี่น้ำหัวนี่ก็ห้อยใส่โลดวิธีนี้มันสิทั่วแล้วปลาเจ้าสิบ่เน่ามันจะเฮ็ดจังซี่นะเขาห้อยทั่วโตแล้วเขาก็เอามาใส่ซ้ำข้าวเอาข้าวนี่รูปยัดไปใส่ในท้องในปากบ่นี่นัดเข้าไปโลดปันเขาจืนเขาปิ้งแล้วมันชินัวแล้วเราก็มาเรียงใส่ซ้ำไว้
ไว้หมักไว้จัก3มื้อแล้วเฮาก็เอาพลาสติกแรปนี่มาปิดไปยานๆเพื่อคมลงให้มันติดกับโต๊ะปลาเพื่อบ่ให้มีลมเข้าคันมันบ่มีลมเข้าปลามันก็สิบ่ออกมอกแล้วเฮาก็เอาเชือกเหลื่อมปิดไว้จัก 2-3 ชั้นให้มันเอาแล้ววางไว้บอนที่ว่ามันอากาศอุ่นเนี่ยเด้อคันเจ้าอยู่เมืองฮ้อนเจ้าก็ปลาไว้2มื้อ3มื้อก็กินได้แล้วคันเจ้าบ่มักส้มหลายก็2มื้อก็กินได้แล้วคอยอยู่เมืองหนาวคอยต้องได้ปลาไว้กี่ไรก็3มื้อให้ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อวิดีโอหน้าคอยสิพาจืนกิน